สลิดสลิดไม่ใช่อันเนี้ยปลาสลิดแต่ชื่อหนังเนี่ยสลิดอ่านว่าสลิดโปรเจกต์ล่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสลิดหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องสลิดโปรเจกต์ล่าจบเนี่ยผมจับประเด็นหลักๆได้ประเด็นหนึ่งก็คือถ้าคุณหน้าตาดีหรือถ้าคุณหล่อครับโลกจะใจดีกับคุณแบบ 300% เอางี้ดีกว่ากูให้ 1,000% เลยหนังเรื่องนี้ยืนยันได้ซึ่งส่วนตัวขอออกตัวก่อนนะครับว่าหนังเรื่องสลิดเรื่องนี้ผมแทบไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะแทบไม่ได้ทำการบ้านหรือไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้เลยที่ตัดสินใจไปดูหนังเรื่องนี้เพราะนักแสดงล้วนๆครับแม่เจ้านักแสดงในหนังเรื่องนี้มีแต่คนหล่อสวยทั้งนั้นพระเอกก็หล่อนางเอกก็สวยนะมุกดาโอ้แม่เสื้อสาวผมชอบมากนางเอกคนนี้มุกดานะเป็นนางเอกในดวงใจของผมเลยนะที่ไปดูหนังเรื่องนี้เพราะนางเอกเลยครับมุกดาเนี่ยเธอมารับบทเป็นซีนะเป็นนางเอกส่วนพระเอกของเราก็โอ้โหหล่อแบบวัวตายควายล้มอ่ะหล่อซะจนผมไม่อยากจะอยู่ใกล้อ่ะเอาทำไมล่ะครับน้องเสกอยู่ใกล้คนหล่อดีนะครับดีกับผีดิคุณเคยรู้สึกแบบว่าคุณตัวเบาไหมเวลาอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาหล่อกว่าเราแบบหลายขุมอ่ะรู้สึกมันเป็นอากาศนะครับแล้วอยู่ๆเพลงพี่เบิร์ดก็ลอยมาเลยครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรครับเพราะเหตุนี้ครับคนหน้าตาบ้านๆถึงไม่อยากอยู่ใกล้คนหล่อเพราะว่ามันจะโดนงำไงรู้จักไม่งำอ่ะบทบังรัศมีอ่ะเออกลายเป็นอากาศธาตุเลยอ่ะเหมือนไม่มีตัวตนน่ะเพราะเขาหล่อมากครับลูกอิชิคาวะเนี่ยเขาหล่อแบบวัวตายควายล้มคือหล่อมากหล่อจริงๆและอีก2คนที่ไม่พูดไม่ได้ครับหล่อไม่แพ้พระเอกอย่างลูกเหมือนกันอองตวนปินโตครับนักมวยของเราออกมาแต่ละฉากนี่คือเท่ระเบิดคนนี้ก็หล่อเหมือนกันเนี่ยใช่ย่อยที่ไหนนะฮะหล่อเท่แถมเป็นนักมวยด้วยนะอองตวนนะไม่ธรรมดานะครับส่วนคนต่อมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าชายหมูกรอบพี่อาร์ตพระสุดของเรานะโอ้โหเอ้คนนี้ก็มาเท่ทรงแดดดี้เอ้ยแก๋วอะไรทีเดียวนะก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆมีแต่คนหล่อมีแต่คนสวยอันนี้ก็หล่ออันนี้ก็หล่ออันนี้ก็หล่อคนนี้สวยคนนี้สวยและคนนี้ก็สวยไปๆโอเคครับเพื่อนๆกลับบ้านกลับบ้านได้ดูคนหล่อสวยแล้วกลับบ้านได้ต้องรีวิวมันแล้วกลับบ้านกลับบ้านพ่อๆเดี๋ยวอันนี้พูดเล่นเพื่อนๆอันนี้พูดเล่นต่อมาผมจะขอพูดถึงตัวอวตารหรือตัวสลิดก่อนก็แล้วกันนะสลิดเนี่ยมันจะมีอยู่3สี3ตัว3แบบด้วยกันก็คือจะมีสลิดขาวสลิดดำแล้วก็สลิดเขียวนะฮะสลิดขาวก็จะเป็นแบบคล้ายๆอวตารที่หายากมากๆเป็นตัวที่มีพลังที่สูงอีกตัวนึงแล้วก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นอมตะเลยนะฮะเป็นตัวที่หายากอีกตัวนึงเลยส่วนสลิดดำเนี่ยก็จะเป็นตัวโกงในหนังเรื่องนี้นะพลังก็พอๆกับสลิดขาวส่วนสลิดเขียวก็หาได้ทั่วไปก็คือแบบน้องเสกนี่แหละหน้าตาบ้านๆหาได้ทั่วไปอะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบเป็นแรไอเทมเหมือนสลิดขาวกับสลิดดำนะเฮ้ยสลิดขาวกับสลิดดำบัตเทใช่ไหมเจอน้องเสกก็น้องเสกก็มีสูตรดำกับสูตรขาวนะครับเอาไหมล่ะจับก็เยอะเลยแล้วโอ้ยเข้าเรื่องพระเอกเนี่ยลุกเนี่ยจะเป็นสลิดขาวนะครับส่วนอองตวนจะเป็นตัวร้ายหรือตัวโกงนะก็จะเป็นสลิดดำสลิดเนี่ยตัวหนังบอกว่าเขาอยู่กับมนุษย์เนี่ยมานานมากเลยนะครับตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยอยู่คอยช่วยเหลือมนุษย์แบบลับๆเนี่ยมานานมากรู้สึกว่าน่าจะเป็นเทพนะเป็นอวตารที่สามารถแปลงร่างเป็นคนแล้วก็สามารถแปลงเป็นครึ่งคนครึ่งงูได้ทรงพลังมากนะและเลือดของสลิดเนี่ยสามารถรักษาโรคภัยของมนุษย์ได้แทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะรักษาได้หมดบาดแผลชะกันบาดแผลเจ็บปวดปางตายแค่ไหนคุณฉีดเลือดของสลิดเข้าไปหรือดื่มเลือดของสลิดเข้าไปคุณหายเป็นปิดทิ้งเลยครับก็คือเลือดของสลิดเขียวๆเนี่ยมันเป็นยาครอบจักรวาลดีๆนี่เองเป็นยาอายุวัฒนะดีๆนี่เองครับและถามว่าคอยช่วยเหลือมนุษย์แบบลับๆเนี่ยช่วยเหลือยังไงก็คือจะผ่านตัวกลางที่มีชื่อว่ากาเดียนฮะซึ่งถามว่ากาเดียนคือใครกาเดียนก็คือคุณชายหมูกรอบเรานี่แหละครับพี่อาร์ตพระสุดนี่แหละครับคุณชายหมูกรอบเนี่ยเขาจะเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นตำแหน่งกาเดียนแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะเขาเป็นกาเดียนที่ได้รับเลือดของสลิดมาอย่างเนิ่นนานและส่งผลทำให้กาเดียนอย่างคุณชายหมูกรอบเนี่ยอยู่ยงคงกระพันไม่แก่ลงเลยเออก็คือถ้าได้รับเลือดของสลิดเป็นประจำเนี่ยจะทำให้กาเดียนคนนั้นเป็นอมตะได้เออไม่น่าแหละพี่อาร์ตแกหล่อวันหล่อคืนเนาะที่ไหนได้แกได้เลือดมาจากสลิดนี่เอง
้องไปขอแกซะแล้วจะได้หล่อ VR บ้างนะครับและปัจจัยหนึ่งที่ทางกาเดียนมีพลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปก็คือการได้รับเลือดจากสลิธมายาวนานนี่แหละนะก็มีส่วนเหมือนกันนะครับพละกำลังก็ถือว่าใกล้เคียงกับสลิธนะแต่ว่าแปลงร่างเป็นสลิธไม่ได้เฉยๆแค่นั้นเพราะว่ากาเดียนเนี่ยก็เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามีพลังแบบคล้ายๆแบบวินเทอร์โซเจอร์อ่ะพอให้เห็นภาพนะครับอารมณ์แบบนั้นเลยซึ่งเลือดของสลิธเนี่ยตัวหนังก็จะเล่าต่อว่าทางกาเดียนหรือทางผู้พิทักษ์เนี่ยนะครับก็จะนำเลือดของสลิธเนี่ยมาแปลงเป็นยาอีกทีนึงเพื่อเป็นยารักษาโรคคือจะไม่ฉีดโดยตรงให้กับมนุษย์เลยนะเพราะว่าเพื่อปกป้องไม่ให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ชื่อสลิธตรงเนี้ยมีอยู่จริงพยายามจะไม่ให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่าสลิธมีจริงอะไรแบบเนี้ยกาเดียนเขาก็เลยต้องนำเลือดที่ได้จากสลิธที่สลิธเอามาให้เนี่ยผ่านกาเดียนเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นยารักษาโรคอีกทีนึงนะฮะและส่วนโลกมนุษย์ในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยล้ำหน้าไปไกลมากๆเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในยุคแห่งอนาคตมากๆทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือน VR นู่นนี่นั่นหมดเลยคือคนส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนกันซะส่วนใหญ่นะเพราะเนื่องจากว่าโลกแห่งความเป็นจริงของเราเนี่ยมันแย่ครับมันย่ำแย่อากาศก็เป็นพิษนายทุนก็เอาแต่จะขายของอย่างเดียวเสื้ออากาศหายใจกันอะไรแบบเนี้ยเนาะฝุ่นควันฝุ่นพิษเนี่ยเยอะมากหายใจแทบไม่ได้เลยคนเขาก็เลยแบบหันไปอยู่ในเกมมากขึ้นหันไปอยู่ในโลกเสมือนจริงมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะและที่เห็นนางเอกกับกลุ่มกวนกลุ่มเพื่อนถือปืนแบบเนี้ยไม่ใช่เลยนะครับอยู่ในเกมครับเป็นเกม VR ก็คือเป็นเกมเสมือนจริงอ่ะใส่แว่น VR แล้วแบบจะยิงได้เหมือนของจริงเลยอะไรแบบเนี้ยและคุณพ่อของนางเอกแกก็เป็นเจ้าของบริษัทเกมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสาขาหลักอยู่ที่ประเทศไทยเรานะฮะชื่อบริษัทก็ชื่อว่า Hunter Arena เป็นเกม VR เสมือนจริงนี่แหละและส่วนสาเหตุว่าทำไมคุณพ่อของนางเอกถึงได้มาทำบริษัทเกม VR เกมเสมือนจริงแบบนี้ขึ้นมาด้วยมันก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยแกมีเป้าหมายใหญ่ซึ่งนั่นก็คือการคืนชีวิตหรือการชุบชีวิตให้กับคุณแม่ของนางเอกที่เสียไปนานแล้วนะฮะและมีองตวนปินโตครับที่อยู่เบื้องหลังเป็นตัวร้ายนะอยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ถามว่าเรื่องบทเนี่ยมันดีไหมล่ะน้องเสพผมว่ามันน่าสนใจดีนะเรื่องบทเรื่องเนี่ยน่าสนใจดีแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยผมว่ามันยังไม่ว้าวเท่าไหร่วะผมเฉยๆอ่ะก็ถึงบอกไงว่าที่มาดูหนังเรื่องเนี้ยเพราะว่านางเอกสวยพระเอกหล่อแค่นั้นเลยจริงๆแค่นั้นเลยครับนักแสดงหล่อเนี่ยเพียบนางเอกสวยผมเป็น FC มุกดาไงก็เลยมาดูแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาในตอนนี้ก็คือโอเคแหละเรื่องราวมันน่าสนใจดีครับแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยผมยังไม่ให้ผ่านอ่ะและการแสดงของนักแสดงแหละครับน้องเสกมองว่ายังไงครับผมว่านักแสดงได้น่ารักดีผมไม่ได้บอกว่านักแสดงไม่ดีนะผมบอกว่านักแสดงได้น่ารักดีและการที่คุณเอาคนหล่อคนสวยมาเล่นแบบเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะโลกจะใจดีกับคนที่หน้าตาดีครับเหมือนที่โลกใจดีกับพระเอกนี่ไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยเล่ากันว่าโลกจะใจดีกับคนหล่อยังไงเดี๋ยวค่อยเล่ากันเอางี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆไปดูฉากที่คนหล่อสู้กันก็คุ้มแล้วหนังเรื่องเนี้ยอย่างฉากเนี้ยฉากที่กาเดียนมาบุกพี่อองตวนหรืออิชิทาคนหล่อของเราพอกาเดียนเปิดผ้าออกมาก็ตกใจครับอิชิทาก็ตกใจเหมือนกันคือต่างคนต่างตกใจนี่หรือหน้าตาคนหล่อเป็นแบบนี้เหรอวะเนี่ยกาเดียนก็พยายามจะถามครับว่ามึงมีแผนการอะไรกันแน่บอกกูมาดูนี่มึงสิบอกกูบอกอิชิทาก็ไม่ยอมบอกครับมันก็เลยทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่าง2ยอดฝีมือเกิดขึ้นจนได้อิชิทาโชว์สเต็ปเทพเตะก้านคอไปที1ก่อนจะทำท่ามูนวอล์กอีกสักที2ทีจากนั้นก็เตะไข่ไปที1เตะไข่เสร็จปุ๊บก็จับเป้าต่อเลยกาเดียนก็ไม่ยอมครับจับเป้าอิชิทาคืนอิชิทาก็ขำเลยแหละครับทีนี้โอ้โหจับของใหญ่คนละเรื่องเลยสัตว์เดี๋ยวขอเท้าความของตัวสลิธดำหรือองตวนก่อนองตวนเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าอิชิทาเป็นสลิธดำผู้ชั่วร้ายซึ่งจากเดิมเนี่ยสลิธก็คอยช่วยเหลือมนุษย์มาโดยตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าองตวนเนี่ยเขามองว่ามนุษย์ไม่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าสลิธเพราะว่าในสมัยนั้นมันเกิดโรคระบาดขึ้นคนตายกันเพียบสลิธก็ต้องมาช่วยมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้มันก็เลยส่งผลทำให้สลิธเนี่ยตายกันเยอะมากเพราะว่าช่วยเหลือมนุษย์อองตวนหรืออิชิทาเนี่ยก็เลยไม่โอเคครับไม่สนับสนุนเลยต่อต้านคือไม่อยากให้ช่วยมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็เลยขัดคำสั่งไม่ให้เลือดของตัวเองเนี่ยกับมนุษย์เลยก็เลยโดนทางเบื้องบนของสลิธนะครับนิรเทศมาอยู่ที่โลกมนุษย์เพราะว่ามันจะมีโลกมนุษย์กับโลกของสลิธอยู่คนละมิติคู่ขนานกันนะครับสามารถเปิดประตูมิติไปมาหาสู่กันได้แต่ทางเบื้องบนของสลิธเนี่ยก็เลยนิรเทศอองตวนมาอยู่ที่โลกมนุษย์เลยแบบถาวรเพื่อกะจะดัดสันดานอองตวนนั่นแหละแต่นั่นมันก็ยิ่งทำให้อองตวนเนี่ยยิ่งเกลียดมนุษย์เข้าไปกันใหญ่ครับอองตวนมันก็เลยทำเรื่องที่
เป็นเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็คือการจัดฉากฆ่าแม่ของนางเอกและโบยความผิดไปให้กับพ่อเอกซึ่งก็คือสลิดขาวที่คอยปกป้องเหล่ามนุษย์นะส่งผลทำให้พ่อของนางเอกเนี่ยเข้าใจว่าสลิดขาวเป็นคนฆ่าแม่ของนางเอกคุณพ่อของนางเอกเนี่ยท่านก็เลยอยากจะได้เลือดสลิดขาวเพื่อมาชุบชีวิตให้กับคุณแม่เพราะว่าเลือดของสลิดขาวเนี่ยสามารถคืนชีวิตให้กับมนุษย์ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวในตำนานไงและอีกอย่างก็ถือโอกาสล้างแค้นให้กับแม่ด้วยที่สลิดขาวเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่ทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าโดนอองตวนปั่นหัวไงพ่อของนางเอกเนี่ยโดนอองตวนปั่นหัวสร้างเกมขึ้นมาใช่ไหมทำให้เหมือนกับว่าเป็นโลกเสมือนจริงแล้วก็หลอกให้ฮันเตอร์หรือผู้เล่นเนี่ยเล่นเกมเสมือนจริงทั้งที่มันไม่ใช่เกมเสมือนจริงมันเป็นความจริงเลยก็คือส่งฮันเตอร์เข้าไปในโลกของสลิดเปิดประตูมิติขึ้นมาซึ่งได้ความช่วยเหลือจากอองตวนหรือสลิดดำนี่แหละเปิดประตูมิติขึ้นมาแล้วปล่อยให้เกมเมอร์เนี่ยเข้าไปฆ่าสลิดจริงๆข้างในไอ้พวกเกมเมอร์หรือกลุ่มแก๊งนางเอกเนี่ยที่เก่งที่สุดเนี่ยในประเทศเนี่ยก็คิดว่าเหล่าสลิดตัวจริงพวกเนี้ยมันคือ VR มันคือโลกเสมือนจริงไงฮะก็ยิงตายหากันแบบเป็นว่าเล่นเลยนะทั้งที่มันเป็นตัวจริงไงพ่อนางเอกมันก็อ้างกับเกมเมอร์ไปว่ามันจะเป็น VR ที่เสมือนจริงมากๆเป็นสถานที่จริงเจ็บจริงเอ้าไม่เจ็บจริงได้ไงก็มันของจริงอะเนาะก็ถูกต้มอะถูกต้มมาอีกทีพ่อนางเอกถูกต้มพ่อนางเอกก็เลยมาต้มเหล่าเกมเมอร์อีกทีอะไรแบบเนี้ยโดนต้มมาทอดๆเพราะว่าองตัวเนี่ยมันกะจะใช้จุดตรงนี้แหละเป็นจุดสร้างสงครามระหว่างมนุษย์กับสลิดขึ้นมาเพื่อยุแยงให้ทางสภาสูงสลิดเนี่ยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนเริ่มสงครามก่อนเพราะว่าไอ้เกมเมอร์เนี่ยมันบุกเข้ามายิงสลิดไงและเกมเมอร์ก็ได้รับคำสั่งมาเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณจัดการสลิดได้เท่าไหร่จัดการสลิดหมดคุณจะได้เป็นแชมป์หรือวินเนอร์นะก็อย่างที่บอกโดนหลอกมาเป็นทอดๆแต่ในท้ายที่สุดครับแผนการอันชั่วร้ายขององตวนก็ไม่สำเร็จนะเพราะว่าโดนพระเอกของเรากับกาเดียนสุดหล่อเจ้าชายหมูกรอบของเราขัดขวางเอาไว้ทันนะธรรมะย่อมชนะอธรรมก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนอะพระเอกก็ได้กับนางเอกแค่นั้นเลยหนังเรื่องนี้และในตอนที่นางเอกขับรถชนพระเอกอ่ะอันนี้ก็จึ้งเหมือนกันครับขับรถชนคนแปลกหน้าทั้งที่พระเอกกับนางเอกในหนังนะตัวละครในหนังนะอันนี้พูดถึงหนังนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับแล้วนางเอกเผอิญขับรถชนสลิดซึ่งสลิดเนี่ยมีพลังแบบมหาศาลไงและเป็นสลิดในตำนานด้วยโดนรถชนครับเพื่อนๆชนตุ้มแล้วก็แบบเอ้ยความจำเสื่อมสลบเลยนางเอกก็โอ๊ยคนหล่อขับรถชนคนหล่ออุ้ยฉันต้องรับผิดชอบเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันตายหรือเปล่าวะเนี่ยเอามันไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าโทรเรียกปอเต็กตึ๊งนางเอกก็บอกว่าไม่อย่านะอย่าทำแบบนั้นฉันต้องรับผิดชอบเขาเอาเขากลับบ้านผมเนี่ยอะไรนะเอาเขากลับบ้านโอ้โหก็แง่ละคนหล่อไงคนหล่อต้องเอากลับบ้านใครบ้าเอาไปส่งโรงพยาบาลหรอในทางกลับกันถ้าเป็นน้องเสกโดนชนตุ้มนางเอกลงมาเฮ้ยฉันขับรถชนคนทำไงดีเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าโทรเรียกปอเต็กตึ๊งสิไม่เอาหรอกทิ้งแม่งไว้ตรงนี้แหละกูว่าต้องเป็นแบบนี้ชัวร์แล้วทีนี้พระเอกความจำเสื่อมโอ้ยอย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าคุณหล่อโลกจะใจดีกับคุณ 100% นะพระเอกความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาก็อ๋อพูดไม่ถ่องพูดไม่ได้เลยอะไรคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเลยนางเอกก็ดูอะไรแบบประคบประหงมแบบหอยในกุเลยนะหาเสื้อผ้าให้ใส่หายาให้ทานหากับข้าวกับน้ำให้กินดูแลเหมือนลูกอ่ะทั้งที่มันคนแปลกหน้านะโว้ยเฮ้ยใช่เหรอมึงหล่อไงเออมึงหล่ออ่ะเดี๋ยวต้องเสกมึงเป็นอะไรกับคนหล่อเนี่ยเอ้าก็เป็นที่กูเป็นอากาศอยู่เนี่ยนะก็แบบเนี่ยในตัวอย่างเลยอยู่ใกล้กันสบตากันกับคนแปลกหน้าปิ๊งปิ๊งนอนด้วยกันหัวจะชนกันอยู่แล้วปิ๊งปิ๊งโอ้ยพระเจ้าพระคุณนุนช่องเอางี้พระเอกถ้ามึงไม่หล่อมึงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกว่ามึงคงจะนอนอยู่ที่เดิมอะอยู่ตรงที่รถชนอะ จริงๆไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ผมก็พูดแบบป้าๆบอๆไปอะนะจริงๆไม่ใช่ครับเพื่อนๆก็คือนางเอกทันทีที่เธอเห็นหน้าพระเอกเนี่ยเหมือนเธอเกิดความทรงจำขึ้นมาครับเพราะว่าเหมือนกับคับคล้ายคับคาว่าในตอนที่แม่ของเธอเสียเหมือนเธอเห็นหน้าของพระเอกคนนี้ฮะเพราะว่าพระเอกในตอนนั้นเนี่ยเขามาช่วยนางเอกไว้ไงแล้วเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยจำได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใช่พระเอกไหมนางเอกเนี่ยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าพระเอกนี่เป็นใครกันแน่ก็เลยต้องเลี้ยงดูคอยดูแลพระเอกก่อนนะจนกว่าความทรงจำของพระเอกจะกลับมาจะได้ถามให้มันรู้ไปเลยว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนและเกี่ยวอะไรกับแม่ของตัวเองที่ตายไปไหมแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเห็นคนหล่อแล้วโอ๊ยเอามาเลี้ยงดูดีกว่าเขาความจำเสื่อมแล้วเขาต้องเป็นของฉันไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผมก็คันปากเฉยๆสบตาปิ๊งๆแล้วมีเขินด้วยนะสบตาปิ๊งๆนอนหัวใกล้กันปิ๊งๆนี่ก็ดีแท้คนหล่อเนี่ยฮะอยากเกิดมาหล่อด้วยนะ
และในส่วนของ CGI ภาพเสมือนภาพสลิดที่เป็นอวตารนะครับต้องเสกคิดว่าไงผมว่ามันก็พอดูได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสมจริงเหมือนแบบหนังมาร์เวลหนังฮีโร่อะไรก็ตามนะแต่มันก็พอดูได้ครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องราวเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจดีนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าพอใช้ได้ข้อดีในหนังเรื่องนี้ก็คือนักแสดงครับนักแสดงหน้าตาดีแทบทุกคนเลยอันนี้คือ1ที่ทำให้ผมไปดูหนังเรื่องนี้นะ2ก็คือเรื่องราวนะครับน่าสนใจดีไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยผมยังไม่ให้ผ่านว่ะและส่วนการแสดงเองก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะมันเล่นเห็นน้อยอ่ะเล่นไปก็เขินไปนะเล่นเอาคนดูอย่างผมเขินไปด้วยก็ถือว่ากลางๆแล้วกันผมให้กลางๆแล้วกันก็อย่างที่บอกอ่ะไปดูคนหล่อคนสวยก็คุ้มแล้วหนังเรื่องนี้เห็นคนหล่อคนสวยเขาสบตากันปิ๊งๆอย่างเงี้ยเขาเขินกันแล้วพระนางเขินกันแล้วโอ๊ยกูก็เขินตามไงกลับบ้านและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องสลิดไว้ที่5เต็ม10ก็แล้วกันการนำเสนอผมว่ายังไม่โดนใจผมว่ะยังไม่โดนใจนะฮะก็เลยให้เอาไว้ที่5คะแนนเต็ม10ก็แล้วกันครับส่วนใครจะไปดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะฮะตรงนี้แล้วแต่พวกคุณเลยนะดีก็บอกว่าดีนะครับไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมจะไม่บอกว่าไปดูเลยครับไปดูเลยคุ้มค่าตัวแน่นอนเหมือนที่ผมมี energy จากคลิปก่อนอ่ะถ้าใครได้ฟังผมรีวิวหรือติดตามผมอยู่ก็คงจะรู้นะครับว่าเวลาน้องเสกมันชอบหนังเรื่องไหนมากๆนะมันจะไปดูเลยครับไม่ต้องคิดมากคุ้มค่าตัวแน่นอนครับใช่ไหมเรื่องนี้ผมจะไม่พูดแบบนั้นผมจะบอกแค่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับตามสบาย